ราศีโคตรล่องน้ำที่3เทพอัมพรินทร์วารีจากศรีสะเกษครับเอาละครับเรือเอาละครับเรือศรีสะเกษเจอกับเรือนครพนมรักพี่เสียดายน้องไม่เอานะพอแล้วกันนะจะมารักใครแล้วรักใครผิดมาแล้วฝันกันไม่เลี้ยงนะครับเรือศรีสะเกษกับเรือนครพนมครับเรือเจ้าถิ่นเจ้าท่าเรือเจ้าภาพอยู่ที่ว่าน้ำพญาน้ำพญาศรีโคตรพนุทองมีศรีสะพานของท่านสทวิชานทิกระโทกอยู่ที่ว่าสทวิชานทิกระโทกนั่งมาอยู่กันที่ครับเพราะว่ามาลุ้นเหนือตัวเองครับเทพอัมพรินทร์วารีนั่นก็ไม่ธรรมดาทำไม่แน่จริงก็ไม่ลากมาจากศรีสะเกษนะครับต่างคนต่างอักต่างคนต่างบี้ขึ้นมาต่างคนต่างบี้ขึ้นมาดูที่ว่าระยะ100-200เมตรใครจะคุ้มได้ก่อนใครจะคุ้มได้ก่อนถ้าใครคุ้มได้ก่อนก็มีโอกาสคุ้มได้แต่ถ้าคุ้มแล้วหมดแรงถ้าคุ้มแล้วหมดแรงก็มีโอกาสคนอื่นแซงได้เช่นเดียวกันเอาละครับมาดูว่าตั้งแต่เช้ามาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปัญญาธรรมวิรุฬจากวัดกลางดูสิว่าเที่ยวนี้พระพ่อพระครูบอกว่าหมายมันปั้นมือจะแก้ทัวร์เมื่อวานจะแก้ทัวร์เมื่อวานเพราะว่าเจอจะล่องสีดูสิว่าทีมงานหวานใจล่องสีนางพญาสีโคตรประดุจทองวิธีสปอร์ตพี่วิชาที่กระโดดให้การสนุนไล่บทไล่บี้เรือดีในหลังจากจังหวัดศรีจะคือเทพอมรินทร์วารีเอาละว่ามาดอนหูเหลือดูสิว่าจากอำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกษดูสิว่าเที่ยวด้วยเทพอมรินทร์วารีเจองานหนักสระในเมื่อน้ำพญาตัวใหญ่ตัวเรือสอนไปว่าวิธีสปอร์ตจากจ่าแจ็คเอาละว่าทีมงานมาดูทองทีมงานมาดวงไล่บนไล่บี้ไล่ขยี้ปีมาแล้วเอาละครับปีได้ปีไปเทพอมรินทร์วารีบอกว่าวันนี้มีจิตใจอย่างมหาศาลเพราะว่าท่านพระครูสิทธิธรรมานุสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดอัปปวันนารามอัปปจิตวนบอกว่าเที่ยวนี้ไอ้ลูกไอ้หลวงพ่อเสกกระตาใส่หัวแล้วไว้จะทำได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้จะดูที่ว่าเรือดีจากนู่นแล้วครับในน้ำก็สีสะเกดก็ว่าบาดดอนกูเหลือบบาดดอนกูเหลือบก็สีสะเกดเทพอัมพรินทร์กับวารีเที่ยวนี้บอกว่าเจอใครไม่เจอเพชรการนาใสจากนู่นแล้วครับชลบุรีประดูทองวันนี้มาในน้ำก็พยามสี่โคตรพยามสี่โคตรประดูทองวีธีสมบัติบอกว่าใส่ชื่อนามสกุลมาบอกว่าหลากหลายเหลือเกินวันนี้นามพยามสี่โคตรอยู่ลองน้ำที่ท้องประดูทองบอกว่าวีธีสปอร์ตภายแรงแต่นี้จากวัดกลางบอกว่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมก็ภายแรงแต่นี้จะดีรอดมาไปเมื่อในน้ำก็เทพอัมพรินทร์วารีไอ้หนุ่มน้อยหน้ามนคนบ้านดอนอูเหลือมหรือว่าศรีสะเกษจังสีทนได้หรือไม่อารวยต่างคนต่างสั้นกันมาต่างคนต่างสั้นต่างคนระเบิดต่างคนที่เป็นมาประมาณหกร้อยเมตรสนามนี้มันยาวประมาณหนึ่งพันสองร้อยเมตรว่าใส่กันได้มีการอัดกันมาปลาปูไม่อยู่ไม่ได้แล้วปลาปูอยู่ไม่ได้เพราะเจอสิ้นไฟชักกันระยะทางประมาณ100 กว่าเมตรนั้นใครจะคุ้มใครในเมื่อหนังพระยาสีโคตรหนังพระยาสีโคตรประดูทองมีทีสปอร์ตทั้งคุ้มอยู่ครับเทพอัมพรินทร์วารีจากจังหวัดศรีสะเกษก็ไม่ธรรมดาครับไล่บีกมาพยายามจะไล่เบียดไล่แรงไล่แสงไล่สักคุ้มไม่ได้จะได้หรือไม่ได้ในเมื่อประดูทองหรือว่าหนังพระยาสีโคตรหนังพระยาสีโคตรยังดึงกระตกคุ้มอยู่ต่างคนต่างยังไม่ขออะไรขอขึ้นมาทั้งคือเทพอัมพรินทร์ไล่เบียดกันมาประดูทองเห็นท่าไม่ดีกดไปพายหรือว่าน้ำพญาสีโคตรกดไปพายเรือนี้หนีพ้นไม่พ้นประดูทองนี้น้ำพญาสีโคตรหนีแล้วก็หนีเข้าเส้นชัยเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆครับทีมงานแม่ก็ทำผลงานได้ไม่ธรรมดาครับสำหรับทีมงานเทพอมรินทร์วารีครับบวกชุดข้าวเมาอีสานมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับทีมงานโคตรหล่อจากบ้านคุณสว่างครับ